ือข่ายนะครับช่วยประสานกับมหาลัยนะครับแล้วก็เลือกวิชาเด่นๆขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็มีอยู่406วิชานะครับแนวทางข้างหน้าเป็นยังไงจากซิตูเอชั่นที่เมื่อเช้าได้พยายามเล่าบรรยากาศภาพรวมนโยบายต่างๆนะอันที่1ก็คือแนวทางพัฒนารายวิชาที่2ก็คือแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อให้รายวิชาเนี่ยที่อาจารย์นำไปผลิตเนี่ยมันออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์ไม่เครียดมากนะครับเครียดนิดหน่อยนะครับไม่เครียดก็อาจจะไม่มีนะเครียดนิดหน่อยไม่ต้องเครียดมากเราจะมีวิธีการยังไงอาจารย์ให้ไอเดียได้นะครับเพราะว่าอาจารย์อยู่ที่หน้างานอาจารย์รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับอาจารย์กำกับยังไงหรือว่าควรจะให้ส่วนกลางนะครับดำเนินการยังไงนะเพื่อทำให้อาจารย์ทำงานได้สะดวกนะครับน่าจะมี2ประเด็นใหญ่ๆที่ใช้เวลาจะพยายามจะไม่ให้เลทอาจารย์เกิน4โมงบวกลบเล็กน้อยอาจารย์จะใช้เครื่องมือนะครับแพดเล็ตอาจารย์จะใช้แพดเล็ตก็ได้แต่จริงๆแล้วผมว่าจำนวนคนเราไม่เยอะเนาะอาจารย์คุยได้เลยครับหยิบไมค์มาพูดเสนอกันตอนนี้เราเหลือประมาณอาจารย์อยู่แม็กพักเหนือตอนล่างนะครับอาจารย์มาจากนเรศวรเนาะกับทางสงขลานครินทร์นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์สุรพลภาคกลางตอนล่างนะครับอันนี้3เครือข่ายอาจารย์ศิวนาถภาคใต้ตอนบนนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์ศรีเพ็ญภาคกลางตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นภาคกลางครบแล้วบนล่างภาคใต้ครบแล้วบนล่างนะครับภาคเหนือทั้งมช.กับนเรศวรครบแล้วมบุรพาครบแล้วอีสานเนี่ยทางขอนแก่นกับทางมทส.ครบแล้วเหมือนกันนะครับโอ้ครบทั้งประเทศแล้วนะครับเอากลับบ้านได้โอเคครับเอาละครับเอาอาจารย์อยากจะคุยเรื่องไหนก่อนครับเอาแนวทางวิชาก่อนไหมจะเลยครับขออนุญาตครับอาจารย์คืออาจารย์พูดถึงเรื่องของการassign รายวิชาคือเท่าผมคือขอแนะนำตัวผมเพิ่งมาดูตรงนี้ได้ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้สักไม่ถึงปีแต่สิ่งที่เจอคอมเมนต์มาจากมหาวิทยาลัยอื่นในภายใต้ในเครือข่ายเดียวกันก็คือว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตอนระยะที่1กับระยะที่2เนี่ยทาง TCU ให้ทางเครือข่ายเป็นคนพิจารณาแต่พอในระยะที่3เนี่ยเข้าใจว่าเราไม่ได้พิจารณาแล้วก็รายวิชามาเนี่ยก็คือมาจากทาง TCU ส่งมาให้เราเลยว่าวิชานั้นวิชานี้วิชาโน้นมันมีประเด็นอยู่2อย่างครับอาจารย์ประเด็นแรกก็คือเราไม่สามารถที่จะมองถึงศักยภาพของคนที่เคยทำได้แล้วมันทำส่งผลต่อการดำเนินงานในระยะในแต่ละระยะเนี่ยอาจารย์จะมีงานอยู่3งวดและงวดที่เป็นงวดที่หนักๆคืองวดที่2เรื่องของการพัฒนารายวิชาซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนเป็นคนจัดการทีนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบแบบเดิมที่เคยทำมาในระยะที่1ระยะที่2เนี่ยเราพอที่จะจัดการบางอย่างได้ในมุมของเครือข่ายนะครับอาจารย์ในส่วนของมนเรศวรนะครับพอมาในระยะที่3เนี่ยเราไม่ได้รับเขาจะทาง TCU assign มาเลยว่าวิชานี้วิชานั้นวิชานู้นเพราะนั้นก็เกรงว่าจะเป็นประเด็นนั่นคือแรกอันแรกนะครับอาจารย์อันที่สองก็คือเราได้รับ complaint จากมหาวิทยาลัยอื่นที่อยู่ภายใต้เครือข่ายเดียวกันว่าทำไมเขาถึงไม่ได้แล้วก็มาพูดให้ฟังเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีส่วนในการตัดสินตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นทาง TCU ส่งเข้ามาเฉยๆเพราะนั้นแล้วตรงนี้ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมอาจจะได้ voice ให้อาจารย์ได้รับฟังนะครับเนาะ อีกประเด็นหนึ่งคืองวดงานในงวดที่2เนี่ยผมเข้าใจว่าค่อนข้างที่จะกระชั้นอยู่พอสมควรซึ่งในส่วนของสัญญาเองมันมี complaint มี comment มาจากอาจารย์ผู้สอนนะครับอาจารย์ว่าถ้าสามารถขยายงวดงานงวด2ได้น่าจะทำให้เขามีช่องหายใจมากขึ้นนะครับนั่นคืออันหนึ่งนะครับก็เป็น3ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ได้ช่วยดำเนินงานมานะครับอาจารย์ฝากอาจารย์นิดนึงครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมลองให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะถ้ายังไงเราช่วยกันเสริมได้นะครับ
งวดที่3เนี่ยเราปรับนิดนึงในเรื่องของการเลือกวิชานะครับก็คือเริ่มต้นจากแม่ข่ายเนี่ยเป็นคนเรียงลำดับวิชามาก่อนเรียงลำดับวิชามาก่อนแต่ว่างวด3เนี่ยเรามีไครทีเรียให้เช่นว่าต้องเป็นวิชาที่สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนะครับหรือว่าข้อ3เนี่ยจะอ่อนหน่อยก็คือว่าตอบโจทย์นโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือทิศทางใหญ่ๆงั้นกรอบใหญ่ๆเป็น3เงื่อนไขแล้วก็ให้แต่ละแม่ข่ายเนี่ยแรงกิ้งมานะครับแต่ถูกต้องว่าแรงกิ้งมาแล้วเนี่ยทาง TCU สงวนสิทธิ์ว่าเราอาจจะหยิบวิชาอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแรงกิ้งคือจะไล่ไปตามวิชาแรงกิ้งของอาจารย์แต่ว่าถ้ามีบางวิชาเช่นวิชานี้มันมีอยู่แล้วเคยเปิดแล้วถ้าทำมันก็เป็นการลงทุนซ้ำอย่างเงี้ยฮะเราก็ขอขยับข้ามไปแต่จะไม่วิ่งไปหยิบข้างล่างของอาจารย์ขึ้นมาประมาณนี้ฮะแนวอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความคลาดเคลื่อนหรือเปล่าแต่ว่าคือเราเจอแบบนี้เรานั่งประชุมอนุกรรมการที่คัดเลือกเนี่ยครับก็ไล่ไปวิชาแรกเป็นยังไง2 3 4 5นะฮะแล้วก็มีข้อมูลว่าวิชาไหนที่เป็นไปตาม TPQI อะไรเงี้ยหรือวิชาไหนที่มีความซ้ำซ้อนมีวิชาเปิดอยู่แล้วนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆงั้นก็ถ้าวิธีนี้ยังไม่ลงตัวเดี๋ยวเราหาเลือกกันใหม่ได้นะครับแบบจะเป็นแบบนี้ครับเรื่องงวด2เดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยงวดแรกจะมีเวลาประมาณ1เดือนใช่ไหมฮะ1เดือนที่จะส่งoutline พร้อมๆกับไปตัวเนื้อหาใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยอาจารย์จะทำได้ไม่ยากเพราะว่าตอนที่อาจารย์แอปพลิเคชันคอร์สเนี่ยมันจะมี outline อยู่มันจะมีหัวข้อต่างๆอยู่พอสมควรอาจารย์มาเติมเนื้อหางวด2นี้เขาจะว่ามีประมาณ6เดือน6หรือ7เดือนที่จะทำเนื้อหาแล้วงวดที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเอาขึ้นสอนนะครับคิดว่าจะมีประมาณ3เดือนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดบวกลบนะฮะ3เดือนตรงนี้ซึ่งคือเราคิด3เดือนเพราะว่าอาจารย์มีเวลา10ถึง12ชั่วโมงต่อวิชาถ้าสัปดาห์ละ3ชั่วโมงเนี้ยก็ตกประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วจะมีเวลาประมาณเดือนครึ่งที่ไปนั่งสรุปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้อดีข้อเสียต่างๆทำเป็นรีพอร์ตกลับเข้ามานะครับก็เลยสุดท้าย3ข้างหน้าประมาณ1หรือ2นะครับตรงกลางนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยประมาณนี้นะครับแต่ก็ยอมรับแล้วว่าการผลิตรายวิชานะครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและมีความละเอียดสูงมากนะครับก็อาจจะส่วนใหญ่จะเลทกันตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาปัจจุบันนี้นะฮะ2เนี่ยไม่ค่อยมีคนส่งนะครับขอรวบยอดมาส่ง3แล้วมันก็จะมาออที่3นี่เยอะมากคือถ้า2ส่งเนี่ยทางทีมตรวจเรายังมีเวลาที่จะตรวจกลับไปกลับมาแต่ทุกคนจะมาประมาณ3อ่ะคือส่งทีเดียว2กับ3ทั้งทีมเราก็จะตรวจได้ไม่ทันนะเรื่องตรวจก็อีกประเด็นนะฮะที่ผ่านมาเราเหมือนกับว่าแม่ไข่ตรวจให้ก่อนนะครับแล้วทาง TCU จะตรวจแบบสุ่มๆนะถ้าโอเคปั๊บก็จะขึ้นระบบเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหายังเป็นประเด็นอยู่ว่ายังเห็นประเด็นปัญหาอยู่มากพอสมควรหลังจากที่ตรวจผ่านมาแล้วแต่เข้าใจได้เลยครับว่ามาสุดท้ายแล้วเวลามันไม่พอมันกระชั้นไงมันก็เหมือนกับมาแบบสกรีนไม่สกรีนเร็วๆอ่ะสกรีนเร็วๆนะกลับกันเหมือนกับว่าเรากลับมาตรวจละเอียดไม่ขายตรวจเร็วๆตรวจแบบสุ่มๆเนาะซึ่งจะทำให้หลุดไปเยอะเหมือนกันตรงเนี้ยรอบนี้มีคอมเมนต์จากผู้เรียนเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าตัวเอาง่ายๆซับไตเติลกับเสียงที่พูดมันไปคนละทางหรือว่าพูดคำนี้แต่คำนี้เวลาเป็นซับไตเติลแล้วมันเป็นอีกคำหนึ่งนะฮะซึ่งมันมีความหมายคือมันถูกทั้งคู่แต่ว่ามันคนละคำกันก็มีอย่างนี้พอสมควรเราก็กังวลพอสมควรเนาะก็เลยถือโอกาสมีมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะฮะในกระบวนการขออนุญาตว่าจากที่สืบเนื่องจากเมื่อกี้ค่ะในเรื่องของการ
เสนอรายวิชาในแต่ละแม่ข่ายอะค่ะขออนุญาตว่าจะมีอยู่ 2-3 แนวทางเพื่อให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาลองพิจารณาดูนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่ารายวิชาเนี่ยเรามองว่าคือพอเราดูจากในมุกของในระดับนานาชาติแล้วเนี่ยทิศทางที่มุ่งไปเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเริ่มทำให้เป็นกลุ่มรายวิชาหรือเป็นหลักสูตรนะคะซึ่งเพื่อที่จะ move ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมโครเครดิตหรือว่าเรื่องการทำหลักสูตรเพื่อต่อยอดประกันสินบัตรอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะก็เลย อยากจะ เสนอเป็นออปชันหนึ่งให้ทางแม่ขายว่าในแต่ละแม่ขายเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นวิชาที่เป็นซีรีส์เป็นวิชาที่ต่อเนื่องไหมนะคะแล้วก็สองก็คือในชุดวิชาที่ต่อเนื่องเนี้ยอาจจะยังคงความเป็นคอนเซปต์ของ MOOC ก็คือยังเป็นแมทซีดอยู่ก็คือเป็นหลักสูตรที่อาจจะค่อนข้างสากลก็คือมีผู้เรียนเยอะนะคะแล้วก็3เนี่ยท่านอาจจะพิจารณาในประเด็นของความเชี่ยวชาญของเครือข่ายแม่ข่ายของท่านว่าของท่านน่ะจะเล่นเรื่องไหนนะคะอย่างตอนนี้ที่เราค่อนข้างเห็นแบบชัดเจนเนี่ยก็คืออย่างทางมขเนี่ยก็บอกเลยว่าทางกลุ่มของมขมองเรื่องของตัว DL Digital Literacy เนี่ยก็อาจจะมองว่าทางแม่ข่ายตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นซีรีส์ของวิชาทางด้านนี้มาเลยเพื่อที่จะได้มีความเข้มแข็งทั้งนี้ถ้าใครมองหลักสูตรเกี่ยวกับ DL เนี่ยเราก็จะมุ่งไปตรงนั้นแล้วก็อาจจะมีการต่อยอดอะไรยังไงได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยขออนุญาตเรียนเสนอไว้ค่ะเป็นแค่ไอเดียนะครับอาจารย์ยังไม่สรุปอาจารย์คอมเมนต์ได้เนาะขยายความอย่างนี้ครับว่าถ้าในรอบหน้าเราบอกนี้ว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยเร่งคนละแอเรียนะครับแต่เป็นแอเรียที่เป็นความเชี่ยวชาญของพื้นที่และที่สำคัญแม่ข่ายเชี่ยวชาญด้วยนะครับแล้วเอาแอเรียเนี้ยมาดูก่อนว่ามีวิชาอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วควรจะทำต่อให้ครบซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3แค่นี้ใช้คำว่าแอเรียสมมติว่าถ้าทางคอมพิวเตอร์ดาต้าไซน์เนี่ยมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแตทเรื่องของแมชชีนเลิร์นนิ่งเรื่องทูอะไรพวกเนี้ยแต่เป็นแอเรียเดียวกันเนาะแล้วแม่ขายเชี่ยวชาญด้วยนะเพราะฉะนั้นแม่ขายตรงนี้สำคัญมากแม่ขายจะคุมเกมอยู่นะครับสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหานะครับและสามารถที่จะกำกับแต่ว่าเวลาทำเนี่ยสามารถที่จะใช้กลไกเครือข่ายเช่นมหาลัยต่างๆใครที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ลองทำคอนเซปต์มาซิแอปมันตรงคอนเซปต์ตรงนี้น่าจะโอเคเอ๊ะมีเอ็กซ์เพิร์ทอยู่หรือเปล่าโอ้มีคนนี้เป็นไอดอลในเครือข่ายเลยใช่ไหมฮะเราพยายามหาตอนนี้เราอยากจะต้องเปลี่ยนวิชาจากวิชาที่ทุกคนเรียนได้เป็นวิชาที่ทุกคนอยากจะเรียนวิชาแชมเปี้ยนเลยถ้าเห็นนี้โอ้ถ้าอาจารย์ยันยงเองอำนวยอ่านนี้อาจารย์ผมนะอาจารย์ยันยงนี่ต้องเรียนเรื่องเน็ตเวิร์กเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรกับอาจารย์เป็นเจ้าพ่ออินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับถ้าเราคิดว่าแบบนี้มันอาจจะเสริมนะครับเสริมเรื่องของทำให้เกิดรายวิชาที่เป็นซีรีส์นะครับเป็นเซอร์ติฟิเคตใหญ่ๆนะครับขณะเดียวกันมีความเชี่ยวชาญมีเอ็กซ์เพิร์ทและที่สำคัญก็คืออาจารย์จะคุมเกมอยู่ถ้ามหาลัยไหนที่ทำไม่ทันอาจารย์คุมเกมได้อาจารย์สวิตอาจารย์เปลี่ยนเอ็กซ์เพิร์ทอาจารย์อะไรต่างมันจะดีกว่าไหมอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับแนวคิดหนึ่งแต่สุดท้ายก็ได้วิชาออกมานะครับแล้วก็เป็นวิชาถ้าสมมติว่าแต่ละคนเลือกแอเรียที่เป็นโจทย์รัฐบาลด้วยเพราะมันก็วินวินหลายด้านตอบโจทย์รัฐบาลเชี่ยวชาญได้ด้วยอย่างนี้ครับอย่างที่เราไปเห็นมูของหลายๆประเทศอะค่ะบางที่เนี่ยเขาใช้คนที่สอนมูค่ะเขาใช้เป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์อย่างเงี้ยคืออาจารย์มั่นใจได้เลยว่าจะมีเนื้อหาชัวคือไม่ต้องตามก็จะขั้นตอนของการแบบโปรดักชันเนื้อหาอะไรเนี่ยอาจารย์ตัดไปได้เลยเพราะว่าท่านมีหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์อยู่แล้วแล้วก็หลายๆโปรเฟสเซอร์ที่เขียนหนังสือดังๆแบบเนี้ยก็อาจจะอยากแบบปรับรูปแบบของหนังสือตัวเองเป็นมูคอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านเหมือนแบบบิวท่านนั้นได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นวิชาที่อย่างที่เราไปเจอมาเป็นวิชาโรบอทอย่างเงี้ยค่ะก็ทำขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะมีเนื้อแล้วก็เหลือแค่ส่วนของโปรดักชันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ well known แน่นอนคนเห็นก็โอ้ยได้ยินชื่อนี้ก็อยากเข้ามาดูแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะจริงครับ
ประชุมนะอ๋อสิวนาถนะครับจะขอสนับสนุนแนวคิดของอาจารย์นะครับเพราะตอนนี้มีอาจารย์พยาบาลอาจารย์วิภาวันนะครับคณบดีสำนักพยาบาลที่วลัยลักษณ์ครับก็เอาแนวคิดมุกไปขายกับสภาพยาบาลแล้วเขาก็คุยกันว่าเขาจะทำมุกโดยเอาความเชี่ยวชาญของวิชาพยาบาลเช่นวิชาที่เป็นคอคอมเพทนซีอะค่ะมาแตกว่าเรียนในพยาบาลทุกคนต้องเรียนเรื่องนี้ต้องฉีดยาสมมติต้องฉีดยาทุกคนต้องฉีดยาเรื่องนี้ใครเก่งที่สุดเอาคนนั้นมาสอนครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้วลัยลักษณ์รับแล้วก็ให้เครือข่ายรับอีกเรื่องนึงเรื่องงานอะไรเงี้ยก็รับไปแล้วก็ทำมาแล้วก็ผลิตเป็นชุดวิชาที่จะเป็นซีรีส์ให้เป็นตอบคอคอมเพทนซีครับตอนนี้ในเครือข่ายก็กำลังทำอยู่ในเรื่องประเด็นนี้อย่างผมก็วิชาของกลุ่มนี้ก็จะทำกับสามมหาวิทยาลัยเอาความเชี่ยวชาญมารวมกันมันวิชาจะเสนอไม่เยอะครับก็จะกรุ๊ปวิชาได้เข้มขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เพิ่งล่าสุดที่เราเพิ่งคุยกันในกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ตอนบนก็คือเอาโจทย์ในที่สสกสวซึ่งจะมีแพลตฟอร์ม3เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตการอัพสกิลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเอาโจทย์ตัวนั้นมานั่งคุยกันว่าจะมีวิชาอะไรบ้างนะครับจะมีเนื้อหาอะไรบ้างซึ่งก็เกิดวิชาเยอะมากเลยประมาณ 7-8 ชุดนะครับแต่ยังไม่ได้เสนอเข้ามุกนะครับอันนั้นเสนอเพื่อไปทำในแพลตฟอร์มวิจัยซึ่งบางเรื่องจะเป็นเรื่องหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็จะได้โจทย์มาอีกหลายวิชาเลยครับก็เป็นแนวทางที่อาจารย์พูดไว้นี่ครับมันจะเปลี่ยนวิธีการคิดรายวิชาออกไปครับครับน่าจะเป็นประโยชน์ครับนะครับทางพยาบาลเข้าใจว่าทางมช.อยู่ด้วยเนาะท่านคณบดีของคณะพยาบาลมช.ก็คุยในลักษณะเดียวกันก็คือทางสภาการพยาบาลนะครับอ๋อนั่นที่ประชุมคณบดีพยาบาลทั่วประเทศครับก็คิดว่าเป็นกรอบเดียวกันดีเลยครับนะครับเห็นไหมครับถ้าเอามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าพอขึ้นมาปุ๊บแค่ชื่ออาจารย์นะครับชื่อวิชาเนี่ยโหผมว่าตัวเลขเผื่อเรา250คนนี้วันเดียวเต็มละนะครับอาจจะต้องขยายเป็น 2,500 อะไรเงี้ยอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ช่วยหรือเสนอแนวอื่นก็ได้นะครับอาจารย์ตอนนี้อยากจะฟังไอเดียจากอาจารย์นะครับเลยครับอาจารย์โอภาสขออนุญาตต่อยอดจากที่ผมเสนอไปเมื่อเช้าครับในมุมของมอตอนนี้เนี่ยเราคุยกันว่ามุกของเราในปีหน้าเนี่ยเราก็จะทำลักษณะที่ทางอาจารย์พูดมาแต่เราทำเป็นแบบโมดูลทั้งหมดวิชาหนึ่งเราให้ไม่เกิน 5-10 ชั่วโมงการเรียนเท่านั้นแต่ว่าคุณต้องมาประกอบร่างหรือยกหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ในอนาคตอย่างเงี้ยครับประเด็นที่อาจารย์จินตวีบอกเมื่อกี้เรื่องหนังสือเนี่ยเราเจอประเด็นอยู่นิดนึงอาจารย์ตอนนี้เราเจอปัญหาของคณะสัตวแพทย์ซึ่งเขาก็มาปรึกษาเราอยู่เขาอยากจะทำแล้วอาจารย์คนนี้มีหนังสือเกี่ยวกับทางฟิลสัตวแพทย์อยู่แต่ปรากฏว่าพอเขาตีพิมพ์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ปรากฏว่าขอกันไม่ได้นี่กำลังเจอปัญหาอยู่ครับอาจารย์ซึ่งโอ้เขาเขียนหนังสือดีมากแต่ปรากฏว่าพอจะเอาหนังสือมาทำเป็นมุกเนี่ยยังตกลงหรือเจรจากับทางสำนักพิมพ์เขาไปตีพิมพ์เนี่ยไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังหาข้อสรุปลงตัวกันไม่เจอนั่นคือสิ่งที่เราเจอตอนนี้ที่กำลังพยายามแก้ปัญหากับอาจารย์ท่านนั้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์เพราะว่าเราก็เล็งไว้แล้วว่าจะมาแตกเป็นโมดูลทั้งหมดแล้วก็ใช้กันหมดทั้งหมดอย่างนี้ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้ไอเดียจากคณะแพทย์เพิ่นพุ่งเมื่อวานผมประชุมกับทางคณบดีแล้วก็ทีมแพทย์คณะแพทย์สารมอตอนนี้มอเนี่ยเรามีไอเดียว่าจะมีการแบงค์เครดิตว่างไว้เช่น6หรือ12หน่วยกิจผมจำไม่ได้ประมาณว่าใครนักศึกษาแพทย์เนี่ยมีวิชาเลือกแบงค์ว่างอยู่และไปช้อปปิ้งออนไลน์อะไรมาก็ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคณะแพทย์เองเนี่ยก็ตั้งโจทย์อย่างนี้มาอยู่แล้วก็ผมมองว่าเป็นไอเดียที่เราก็ลืมนึกถึงที่แต่ละคณะเนี่ยเริ่มมองมุมแบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาไปช้อปปิ้งวิชาอะไรมาก็ได้ที่เป็นไลฟ์สกิลเป็นอะไรก็แล้วแต่ของเขาแล้วก็มาเทียบกับคณะตีเป็นหน่วยกิจเลยนั้นผมมองว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยครับ ถ้าสามารถเป็นนโยบายลงไปได้หรือสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง TCU เนี่ยใช้ท็อปดาวลงไปเนี่ยผมว่าน่าจะขับเคลื่อนได้ไวครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับเชิญเลยครับอาจารย์สวัสดีค่ะขออนุญาตอีกครั้งนะคะคือณตอนนี้เราทำมีแบบ6ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะอีกโมเดลหนึ่งที่PAM ลองทดลองทำก็คือเราให้อาจารย์ทำที
1ชั่วโมงการเรียนรู้2ชั่วโมงการเรียนรู้หรือ3ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะที่มาก็คือในวิชา Gen X ของเราเนี่ยค่ะเราปรับเป็นวิชาทางด้านเราเรียกว่าเป็น DIY นะคะก็คือในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยค่ะเราจะมีเป็นเรื่องๆทั้งเรื่องปรัชญาทั้งเรื่องศิลปะทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ให้เด็กเลือกเองว่าเขาอยากจะเลือกเรียนหัวข้อไหนปรัชญามี4หัวข้อเรื่องแล้วเลือกมา2ศิลปะ4เลือก2แบบนี้นะคะก็เลยเป็นแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทำรายวิชาที่เป็นมูกเนี่ยค่ะให้เป็นซีรีส์เหมือนกันเป็นเรื่องย่อยๆแล้วให้เด็กเลือกเองนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าบางคนจะทำแค่1รายวิชา1ชั่วโมงการเรียนรู้บางคนทำ2นะคะคราวนี้ถ้าเผื่อว่าเรามาดูในแบบที่4ในระยะที่4ที่เราจะทำอะค่ะมันอาจจะมีต้นแบบสัก1เรื่องหรือ2เรื่องเพราะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นบูรณาการใน1รายวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เนี่ยมันไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นพวกการวางแผนการใช้ชีวิตการออมเงินอะไรพวกนี้มันเป็นอยู่ในรายวิชาเดียวกันแล้วเด็กเนี่ยถ้าสามารถเลือกเรียนได้เป็นซีรีส์อย่างเช่นเป็นเรื่องๆอะค่ะเรื่องหนึ่งชั่วโมงการเรียนรู้เลือกเรียนอันนี้อีก1ชั่วโมงการเรียนรู้เป็นอันนี้พอรวมแล้วมันก็เหมือนเท่ากับ3หน่วยกิจหรือ1รายวิชาอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางอีกทางนะคะขอบคุณค่ะเชิญครับท่านอาจารย์พงศักดิ์ขออนุญาตฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับอาจารย์ต่ออาจารย์เสริมกันได้นะครับพงศักดิ์นะครับยังสนใจจากการหารือกันครั้งที่ผ่านมาเรื่องที่เราอาจจะมีแนวทางในการพัฒนารายวิชาอะไรร่วมกันอย่างเช่นรายวิชาใหญ่อย่าง Gen X หรืออย่าง Digital Literacy ซึ่งเราคล้ายๆเราเคยมีแนวคิดว่าอาจจะให้แต่ละเครือข่ายฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อพัฒนารายวิชาร่วมกันเพื่อจะให้1คือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยยอมรับ2ก็คือสามารถนำไปใช้ได้ร่วมกันนะเพื่อจะได้ทั้งในแง่ของเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่จะมีคนได้เพิ่มขึ้นนะครับผมจำได้ว่าเราเคยกันเรื่องของ Gen X กับ Digital Literacy นะครับอาจารย์ผมว่าแนวนี้ก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจครับอาจารย์พูดถึงมีมหาลัยหลายแห่งมาคุยกันและตกลงที่จะพัฒนารายวิชานี้อาจจะมีคนนึงพัฒนาแต่ว่าคนอื่นมามีส่วนร่วมแล้วก็ยินดีนำไปใช้ในการเรียนการสอนของคณะด้วยใช่ไหมครับก็เข้าโมเดลของการเรียนแล้วเทียบโอนซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดจากที่ตอนที่กรรมเราไทยมู่คุยกันนี่แหละครับแล้วเราก็คุยว่าวิชาลักษณะนี้น่าจะมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นนะครับครับใช่ถ้ามีเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุยกันมีความร่วมมืออย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะต่อยอดไม่ยากท่านอาจารย์สีเพ็ญครับคิดว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่การรับรองสนับสนุนอาจารย์นะคะว่าเรากำลังก้าวไปสู่การรับรองการ transfer credit เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือเรื่องคุณภาพที่จะเป็นที่ยอมรับพรุ่งนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมีแนวคิดว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าจะให้มีการ transfer credit ที่มันระหว่างมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องมีเกณฑ์ชัดเจนต้องมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาตัวหลักสูตรแล้วก็สาระเนื้อหารวมทั้ง production ด้วยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีหลายระดับของการใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรเพราะนั้นถ้าเราเซตเกณฑ์ให้ชัดๆว่าเนื้อหาเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการที่จะสกรีนตกลงว่าใช่แน่นอนอะไรเงี้ยลองทำดูไหมก่อนแล้วก็เป็นตัวอย่างขึ้นมาว่ายอมรับจะทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือว่ามหาลัยเดียวทำก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องชัดเจนก่อนว่าเราต่อไปนี้เราจะมันมี2แบบที่ใครก็เรียนได้ life long learning อยากจะรู้นี่นอนโน่นอะไรก็เป็นแบบนึงแต่ถ้าจะมีการ transfer credit แล้วก็รวมกันไปเป็นใบอะไรสักใบมั
ันต้องมีมาตรฐานชัดเจนคือคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพนะคะแต่นี่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาเสนอเข้ามาเขามีคุณภาพที่ผ่านมาเนี่ยก็เสนอมาเราดูแต่เนื้อว่าหลักสูตรนี้โอเคโอเคชื่อเรื่องน่าจะโอเคสอดคล้องแต่ว่าคนนั้นเป็นคนที่สามารถจะผลิตได้อย่างมีคุณภาพมีดิสซิปลินในการทำงานไหมพอสุดท้ายแล้วตามแล้วตามอีกเอาคนดังมากเราก็เคยมีคนดังมากแต่คนดังมากไม่มีเวลาตามแล้วตามอีกก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถามว่าดังก็ดีแต่ว่าถ้าดังมากแล้วก็มีงานเยอะ เขาต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้ทำมุกเนี่ยมันไม่เหมือนกับไปพูดที่ไหนแล้วก็อัดเทปใส่อันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องหนังสือเนี่ยคนที่เข้าไปสำนักพิมพ์อย่างที่อาจารย์ว่าเขาก็ไม่ยอมหรอกเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเป็นวิดีโอแล้วเขาก็ขายไม่ได้ใจถึงจะเป็นอีบุ๊กก็ตามนะมันก็ต้องมีข้อตกลงกันอันเนี้ยทีนี้เราคิดว่าเราจะทำสนองอะไรเราจะทำสนองกลุ่มที่คนอยากรู้แล้วก็ไปใช้อันนี้อาจจะเป็นกลุ่มนึงแล้วเราจะทำสนองโปรเฟชชั่นอลหรือว่าวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพแล้วเราเซตทีมขึ้นมาว่าทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะมุ่งพัฒนาเรื่องอะไรเซตทีมขึ้นมาแล้วเราก็บอกอยู่ในแอเรียนี้ใครที่เชี่ยวชาญเสนอเข้ามาแล้วเราคัดนะว่าเราจะผลิตอย่างนี้ไปเพราะนั้นตรงนี้ก็เราก็จะทำแบบมีทิศทางเพราะทุกวันนี้เราก็ทำใครเสนออะไรมาเราก็โอเคดูแล้วใช้ได้ก็ให้ทำไปทีนี้ถ้าเกิดทำแบบเซตทีมเป็นเหมือนพัฒนาวิชาชีพเราก็ต้องมีหลักสูตรอยู่แล้วที่อย่างเช่นสมมติว่าเราจะสนับสนุนคนทำงานในระดับกลางระดับที่เป็นช่างฝีมืออย่างเงี้ยเขาก็มีหลักสูตรอยู่แล้วเพียงแต่เราเอาหลักสูตรเข้ามาเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรอยู่แล้วเราก็เอามาถ้าเราสนับสนุนเรื่องนี้เราก็จะทำเรื่องนี้คนเนื้อหามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในโปรดักชันหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอามาช่วยกันทำเสร็จแล้วตัวนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแต่พวกหนึ่งที่จะ transfer เข้าไปแทนวิชาที่สอนอยู่ในปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งสามารถจะทำภาคไหนทำก็ได้ให้ลงทีมนี้เราเซตทีมเสร็จเรียบร้อยภาคใครเนื้อล่างบนได้หมดใครสนใจก็มาเข้าเซตทีมนี้แล้วก็เสนอรายวิชาให้เข้ากรอบนี้เราก็จะได้วิชาที่ประกอบไปด้วยความร่วมมือระหว่างหลายๆเครือข่ายก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะเจาะเรื่องพัฒนาฝีมือแรงงานระดับดีหน่อยอ่ะเราก็รู้เลยเข้าไปในสถาบันที่เขาก็อยากจะร่วมมือกับเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาทำพาร์ทปฏิบัติเราทำพาร์ททฤษฎีอย่างนี้เราก็เสนอไปถ้าเกิดมหาวิทยาลัยที่สนใจในปีนี้มาก็มาศึกษาแล้วก็ทำด้วยกันก็จะได้ออกมาเป็นแบบชัดๆจะ SME หรือว่าจะแบบผู้ประกอบการก็มีเซตเลยเซตผู้ประกอบการอย่างเดียวและใครจะสนใจเข้ามาก็เข้ามาเราจะได้เป็นเรื่องไปแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นอีกแนวนะคะก็เรียนเสนอขออนุญาตสรุปนะคะถ้าเกิดขาดตกตรงไหนเสริมได้นะคะอาจารย์คะงั้นก็คือสรุปว่า ในของปีหน้านะคะที่เรามองภาพไว้ก็คือว่าเราจะวิ่งตามตัวที่เป็นลักษณะของตัวชุดวิชาหรือเป็นหลักสูตรนะคะแล้วก็อาจจะเน้นอยู่ใน2 3ด้านหลัก2ด้านหลักๆนะคะคืออันแรกก็จะเป็นในกลุ่มของที่เป็นเซิร์ฟกลุ่ม Massive Learning จริงก็คือเป็นกลุ่มพวกวิชาที่เป็น Gen 1นะคะทั่วไปที่มีความต้องการของคนเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างในมหาวิทยาลัยในแม่ข่ายนั้นๆเพื่อที่อาจจะมีโชว์เคสของการที่เป็นการเรื่องของการเปลี่ยน Transfer วิชาอะไรหน่วยกิจอะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลหนึ่งนะคะที่ปีหน้านะคะเรามองไว้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กรุณาแนะนำก็คือจะเป็นในเรื่องของเน้นความโดดเด่นของ
พื้นถิ่นหรือว่าสมรรถนะนะคะที่ตรงนี้สามารถวิ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพก็ได้นะคะหรือว่าก็อันนั้นก็จะชัดถ้าตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญก็เป็นชุดวิชาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลนึงที่สวยถ้าเกิดเราสามารถรวมว่าMOOCเรียนในเชิงเนื้อแล้วพอทักษะเนี่ยก็ให้ทางองค์กรหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้ไปฝึกทักษะแล้วก็ได้เป็นเซอร์ติฟิเคตออกมาประมาณนี้เป็น2ธีมหลักๆนะคะอันนี้พอจะ cover มั้ยคะนะคะซึ่งในแต่ละแม่ขายก็จะเลือกในธีมที่แม่ขายของท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีเครือข่ายอยู่ตรงนั้นนะคะต้องกลับไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีความขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในบางสาขาหรือเปล่าหรือสาขาที่ทันสมัยหรือสาขาอะไรที่เราอยากจะพุชจริงๆแล้วเจนเอ็ดเนี่ยมันหลายอย่างนะถ้าเราจะพูดว่าวิชาในเจนเอ็ดเลยเนี่ยมันก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเจนเอ็ดเนี่ยจะเรียนหลายกลุ่มมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเซตออกไปว่าเป็นกลุ่มในการสมมติว่าในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยเจนเอ็ดก็มาเลือกในกลุ่มนี้ได้ถ้าเราจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ เน้นทางสุขภาพเจนเอ็ดก็มาเลือกได้แต่ถ้าจะไปพูดเรื่องเจนเอ็ดอย่างเงี้ยมันกว้างมากจนไม่รู้จะอะไรเพราะมันได้หมดเลยนะคะถ้าเราเน้นเป็นบล็อกแล้วก็คนที่เรียนเจนเอ็ดเขาก็ไปเลือกเอาให้มันตรงนี้ให้มันครบหลักสูตรตามrequirementเช่นมีทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษาเขาก็ไปเลือกมาช็อปมาแล้วก็มาใส่รวมเข้าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเจนเอ็ดดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราอยากเล่นเลือกอะไรก่อนแล้วเราก็เซตธีมขึ้นมาพอเซตธีมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกไปเลยว่าในธีมนี้จะเป็นอย่างนี้นะธีมนี้เราจะเสนอธีมเนี่ยสามธีมใครสนใจธีมไหนก็ส่งเข้ามาแล้วมาบิดกันสมมติเหนือใต้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เราก็มาเลือกดูต่อไปเราอาจจะได้ว่ามี2คนนะที่เสนอธีมเนี้ยแล้วมันก็ดีทั้ง2อันเลยนะอยู่มาโคกันไหมแล้วอยู่แบ่งพาร์ททําหน่วยกันเราก็จะได้เป็นโคระหว่างภาคเหนือภาคใต้นะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นวิชา3คนโอ้ดีหมดเลยก็ลองเสนอไปว่าทําด้วยกันไหมก็จะมีอะไรที่มันดูหลากหลายนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมาตรฐานว่าเราจะทํายังไงให้เป็นมาตรฐานที่สามารถที่จะแลกกันได้มีเกณฑ์ชัดเจนเลยพอเขาเห็นปุ๊บเขาบอกโอเคอย่างนี้ทานเชิญได้อย่างเงี้ยตรงเนี้ยซึ่งยากนะคะน่าสนใจถ้าตามที่ผมเข้าใจถ้าไม่ผิดท่านที่ท่านอาจารย์ศรีเพ็ญเสนอก็คือว่าธีมเนี้ยขอให้ส่วนกลางนะครับคิดขึ้นมาเป็นโจทย์ที่อยากได้นะครับแล้วก็เชิญประชุมนะครับอธิบายว่าแต่ละทีมเป็นยังไงแล้วแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็กลับไปประชุมแล้วเสนอนะครับข้อเสนอขึ้นมาว่าเครือข่ายนี้สนใจทีมที่1เรื่อง Digital Literacy โดยมี Proposal จะทำวิชาอะไรยังไงไปเสนอขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วตรงกลางก็เป็นคนที่จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ต่างๆว่าดูแล้วข้อเสนอของเครือข่าย A เนี่ยโอเคที่สุดละดูมีความเป็นไปได้มีเงินแล้วก็ approve ไปอย่างนั้นป่ะแต่ทีมอันนี้ไม่มีเจ้าของนะคะตรงกลางคือเจ้าของตรงกลางเป็นคนตั้งขึ้นมาแล้วก็เสนอไปว่าปีนี้เรามี3ทีมครับนะที่จะส่งเสริมผลักดันครับที่เป็นอะไรความต้องการชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ครับดังนั้นเนี่ยใครสนใจเสนอเข้ามาได้เลยในทีมไหนก็ได้คนนี้เสนอมา1 2 3อยู่แต่ละภาคฟรีแล้วทางตรงกลางก็มาดูว่าในทีมเนี้ยทีม A เนี่ยมีใครเสนอมาบ้างแล้วก็มาดูว่าใครเข้าท่าก็ช่วยกันทำงานก็จะผลิตออกมาได้เราก็จะได้ตามที่มันมีทิศทางครับซึ่งอาจจะเสนอมันในระดับรายวิชาก็ได้ถูกเสนอในระดับรายวิชาเลยอาจารย์อย่าให้เสนอเป็นแบบแผนมันจะกลายเป็นแบบเหมือนกับเข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นแบบคนนี้จะเหมาหมดครับมันต้องเสนอเข้ามาในลักษณะของเขาสนใจใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับ DL เนี่ยเขาจะเสนอวิชาชื่ออะไรบ้างทักษะอะไรบ้างจะ3ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เอาเสนอเข้ามาแล้วเราก็มาดูกันทั้งหมดเลยทุกภาคทุกเครือข่ายแล้วก็พิจารณาครับแต่จะต้องมีเจ้าภาพถูกไหมครับก็คือจะต้องมีแม่ข่ายหนึ่งเป็นเจ้าภาพหมายความว่าตอนรับ POR ไปเนี่ย
ถ้าทีมนี้พบเนี่ยไม่ค่ะคือเราปกติก็รับไปตามรายวิชาที่เราได้รับเหมือนทุกวันนี้เพียงแต่ว่ารายวิชานี้เมื่อเข้ามาอยู่ในมุกแล้วอ่ะมันก็จะมีเป็นกลุ่มเลยอ่ะสมมติว่ากลางบนเนี่ยสนใจทั้ง3ธีมเลยแล้วก็สนใจแล้วจะเสนอวิชาอย่างเงี้ยเช่นจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเราก็เสนอมา3วิชาแล้วเราก็บอกว่าไอ้สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการทำผู้ประกอบการด้วยเราก็เสนอมาอีก2วิชาเราก็เสนอมาให้ทางเนี้ยเราธีมที่1เราจะเสนอ3ธีมที่2เราเสนอ1ธีมที่3เราเสนอ5แล้วก็พอถึงเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยทาง TCU ก็รับมาจากทุกภาคแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มาดูว่าในธีมเนี้ยธีมที่1เนี้ยมีใครเสนอมาบ้างจากภาคไหนก็อนุมัติเป็นรายวิชาไปเลยแล้วก็พยายามจะจัดให้มันเลือกให้มันสอดคล้องกันไม่ซ้ํากันครับงั้นแล้วก็อนุมัติไปเลยพออนุมัติเสร็จต่างคนก็กลับไปทำนะคะทำเสร็จก็เอามาส่งพอส่งปั๊บเวลาขึ้นมุกปุ๊บอาจารย์จะมีเลยว่าแผนเนี่ยคือเรื่องเนี้ยใครสนใจเข้ามาถ้าจะเรียนเรื่องนี้แล้วก็ได้ครบกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ออกมาเป็นแพ็คเกจเลยก็จะได้ออกไปเลยนี่จะให้เซอร์ติฟิเคทเรื่องนี้ก็ให้ได้เพราะมันมาเป็นแผนแล้วครับครับก็เป็นโมเดลหนึ่งแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการมองภาพรวมของทีมนั้นใช่นะครับสมมติว่าทีมนั้นเนี่ยมี3เครือข่ายแล้วแต่ละคนก็คนละ1หรือ2วิชาการมองภาพรวมความสอดคล้องของเนื้อหานะครับการโอเวอร์แลปหรือว่าแม้กระทั่งถ้าให้มันเป็นแพทเทิร์นที่ดูคล้ายกันหน่อยไม่ใช่ว่าคนที่มาเรียนทีมนี้แต่ว่าวิชามันมีความแตกต่างในเชิงสไตล์ทีนี้อาจารย์ก็เกิดเสนอมาคล้ายกันมากหรือเปล่าอาจารย์ให้ข้อมูลกันว่าเขาจะเสนอมาคล้ายกันมากหรือเปล่าอาจารย์ให้ข้อมูลกันว่าเขาจะเสนอมาคล้ายกันมากหรือเปล่าอาจารย์ให้ข้อมูลกันว่าเขาจะเสนอมาคล้ายกันมากหรือเปล่าอาจารย์ให้ข้อมูลกันว่าเขาจะเสนอมาคล้ายกันมากหรือเปล่าอาจารย์ให้ข้อมูลกันว่าเขาจะเสนอมาคล้ายกันมากหรือเปล่าอาจารย์ก็น่าจะมีเอ็กซ์เพิร์ทใช่ไหมคะเข้ามาช่วยตอนที่อาจารย์พิจารณาใช่ครับแล้วก็เขาจะมีข้อเสนอแนะกลับไปว่าในทีม DL เนี่ยนะสิ่งที่เราต้องการขณะนี้เวลานี้อะไรวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่เสนอมาแบบนี้คนที่เชี่ยวชาญเรื่อง DL ก็จะมาดูอันนี้มันน่าจะอย่างนี้อย่างนี้และจะเมิร์จกันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันออกมาแล้วมันดูแบบไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ได้เนื้อหาที่มันโอเคถ้าจะทำทีมท่องเที่ยวก็ต้องไปเอาคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องสาระท่องเที่ยวมันก็จะมีเปิดสอนในมหาลัยผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยก็เอามาดูเดือนนี้เป็นอย่างนี้วันนี้ขาดอันนี้แต่ถ้าขาดไปอีกมุมหนึ่งอาจจะแนะนำว่าคนเสนอมาจะเอามุมนี้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อจะความชัดเจนครับครับกำลังคิดเปรียบเทียบไปถึงเรื่องของการวิจัยที่เป็นชุดโครงการวิจัยฮะเหมือนกับชุดโครงการวิจัยใหญ่แล้วก็มีคนที่ดูแลชุดนี้แต่ว่ามีโครงการวิจัยย่อยๆแต่ว่าคนที่ดูภาพรวมของชุดนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานหนึ่งขณะการทุกครั้งที่มีการนำเสนอทุกคนก็เข้ามาฟังกันแล้วก็มีเอ็กซ์เพิร์ทให้คอมเมนต์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวดีเทลเราไปว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปทำการบ้านกันอีกทีว่ายังไงที่มันจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคน้อยสุดนะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งดีครับอย่างนี้ก็ยังสอดคล้องแนวเดิมอยู่เพียงว่าการบริหารจัดการการเสนอเนี่ยแทนที่จะเป็น1เครือข่ายแล้วเป็น1ทีมเท่านี้เป็นว่า1ทีมสามารถจะมีหลายเครือข่ายได้นะครับขึ้นกับว่าความสนใจนะครับความมีผู้เชี่ยวชาญอยู่นะครับแต่ก็ต้องมาเอ็กซ์ไซส์ในเรื่องของการบริหารจัดการหน่อยนะครับหรือถ้าแม่ขายไหนมีความพร้อมมากในทีมไหนจะเสนอมาทั้งเซตแล้วอาจจะมีบางแม่ขายที่เสนอบางวิชามาก็อาจจะมาผสมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคือก็เราก็ยังแบบอยากมองว่าสมมติถ้าบางแม่ขายที่มีความเข้มแข็งในบางแอเรียอะไรเงี้ยค่ะก็เสนอเข้ามานะคะครับจากที่เห็นหลายๆเครือข่ายดำเนินการมา
ประเด็นหนึ่งที่เราต้องยอมรับกันคือการประสานงานภายในบางที่ก็มีอุปสรรคให้เห็นอันนี้เป็นแฟกต์วันนี้เรากำลังคุยกันถึงเฟส4ซึ่งถ้าเป็นตามนี้เราจะมีการประสานงานข้ามเครือข่ายอย่างชัดเจนครั้งแรกซึ่งจากใจผมนะครับผมเป็นห่วงไว้นิดนึงว่าความสมูทของ process มันจะเป็นเลเวลไหนได้มันจะทำให้เราไปถึงฝั่งไหมทีนี้เมื่อกี้ท่านจันทร์ชัยกระซิบมานิดนึงมีประเด็นหนึ่งครับที่ผมขออนุญาตเรียนเสนอนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงการร่วมมือข้ามเครือข่ายโดยที่ใช้งบประมาณของส่วนกลางจริงพวกเราเป็นส่วนกลางหมดนะครับหมายถึงงบประมาณก้อนกลางนะครับผมได้คุยกับแม่ข่ายบางแม่ข่ายก่อนหน้านี้ได้พบว่าจริงๆแล้วมีแม่ข่ายที่ก็พร้อมใช้งบประมาณดำเนินการด้วยตัวเองเลยเพียงแต่ต้องการ endorsement ว่ากระบวนการจะดำเนินไปได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ว่าดำเนินไปต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็มาตกลงกันจะได้ไม่ทำวิชาที่มันซ้ำซ้อนกันแล้วก็เกิดการใช้ได้อย่างชัดเจนครับนั้นตอนนี้ใครมีตังค์เอามาใช้ได้แล้วครับอาจารย์ขอไอเดียเพิ่มครับตอนนี้ผมคิดว่าหลักใหญ่ๆเราตรงกันเช่นว่าต่อไปนี้เนี่ยวิชาที่จะทำมันควรจะตอบโจทย์นะครับทิศทางนโยบายของภาครัฐนะครับอันที่หนึ่งเพราะว่ามันน่าจะมีกระแสที่จะฉุดทำให้มีคนมาเรียนหรือว่าเราจะไปตอบโจทย์พัฒนาคนเรียนอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเราอาจจะมุ่งเน้นคุณภาพของไอตัววิชามากขึ้นเราให้ความสำคัญกับผู้เชี่ยวชาญนะครับมากขึ้นนะครับจะเป็นที่รู้จักระดับไหนก็ตามแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับนั้นๆ นะครับเพื่อทำให้คุณภาพเนื้อหาได้ออกมาแล้วโดนใจตอบโจทย์นะครับคราวนี้ในเรื่องของกระบวนการทำงานตรงนี้เรามีหลายออปชันนะครับเดี๋ยวเราไปเอ็กซ์ไซส์เพิ่มนะครับแต่คิดว่าก็เดี๋ยวเราไปหาคือคงไม่ใช่จบวันนี้นะครับคือจากนี้ไปนี่กว่าที่เราจะเริ่มผมคาดว่างบประมาณจริงๆมันจะมากุมภานะครับที่ใช้เงินได้กว่าจะจัดซื้อจัดจ้างก็ไปนู่นมีนาเมษาคิดว่าอย่างนั้นนะครับโดยประมาณเดือนกว่าๆนะครับคราวนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่รอนะครับจากวันนี้ฟังรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำการบ้านมาแล้วเราจะมีอีกหลายๆอีเวนต์เราจะมีงานวิจัยอยู่ 4-5 อันนะครับก็ขออนุญาตบางไงเราจะเซอร์คูลเลตไปนะครับท่านเครือข่ายไหนสนใจมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้ให้ข้อมูลวิจัยไหนก็เข้ามานะครับคราวนี้เราอาจจะมีนัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุยแม่ข่ายภาพรวมพร้อมๆกับแนวทางและจะมีแนวทางที่จะทำงานต่อนะครับอาจจะช่วงสักปลายปีก่อนจะเปิดปีใหม่นะครับตุลากันยาพฤศจิกาประมาณนี้นะครับตรงนั้นถ้าเริ่มปุ๊บเนี่ยเราเดินหน้ากันไปเครือข่ายเข้าไปเวิร์กกับลูกข่ายนะครับอาจจะล่วงหน้าไปก่อนที่จะมีการทำสัญญาจริงนะครับเช่นครับอาจารย์ภูเพ็ญนะครับขออนุญาตนะครับพอดีมีความคิดอย่างนี้นะครับว่าเราคุยกันอยากให้ตอบโจทย์เรื่องเครดิตแบงค์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าจากที่เราดูในรายวิชาไทยมุกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งรายวิชามันยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้แต่ถ้าหากเรามองว่าเราจะตอบโจทย์เครดิตแบงค์เพราะนั้นรายวิชาเนี่ยอาจจะต้องมากกว่า1หรือ2หรือ3อย่างเช่นวิชา71อย่างเนี้ยอย่างของแต่ละมอเนี่ยนะครับอย่างมอวุฒาอะไรกันนะครับของเราเนี่ยก็จะมี71ที่เริ่มแค่2หลักกิจอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะ2หลักกิจหมดแต่คนนี้แต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะมี71นี่เมื่อกี้ประเด็นที่อาจารย์พูดก็คือว่าทำยังไงจะให้มันไม่ให้ซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นธีมตรงนี้ถ้าเราจะนำเสนอรายวิชาชุดวิชาที่เป็นจุดเด่นเสร็จแล้วสามารถที่จะมองถึงเครดิตแบงค์ได้ด้วยก็คือจะช่วยกันพัฒนานะครับอย่างครั้งเนี้ยผมได้วิชา System Thinking อันนี้ของมหาลัยแค่2หลักกิจนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์เครดิตแบงค์ตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะพิจารณาอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีรายวิชาที่มันใกล้เคียงกันอาจจะมี system thinking หนึ่งหรือจะมีเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์อะไรเงี้ยนะถ้ามันรวมกลุ่มกันได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเนี้ย
2 3วิชาเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์เครดิตแบงค์ได้คืออยากให้มองตรงนั้นนะครับเพราะว่าเผื่อไว้ข้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำเครดิตแบงค์ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกประเด็นก็คือหลักสูตรนะฮะอาจารย์ที่ตอบโจทย์เฉพาะกิจอ่ะเช่นของตะวันออกเนี่ยบุรพาของเราเป็นอยู่ด้าน EC อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะต้องไปหาผู้ใช้อีกอ่ะว่าเขาต้องการจะให้เราทำหลักสูตรอะไรอันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะซึ่งสามารถตอบโจทย์เรื่องของความสามารถทักษะต่างๆหรือ soft skill อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือไม่ใช่ในของมหาลัยแต่เป็นเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็มองตรงนี้อยู่นะครับว่าซึ่งจะสอดคล้องกับที่เราคุยกันสักครู่นี้ว่าเราจะพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับโฟกัสกลุ่มเป้าหมายนั้นๆอย่างไรอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ทางบุรพาก็เตรียมที่จะเสนอนะครับในครั้งต่อไปนะครับในเครือข่ายไม่ขายครั้งต่อไปขอบคุณครับอาจารย์ผมถามนี้ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมครับทำหนึ่งวิชาเลยใช้ในหลักสูตรได้ด้วยแล้วใช้ฝึกอบรมคนทำงานได้ด้วยนะครับจริงๆตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือว่าหลักสูตรเราจะพัฒนานักศึกษาให้จบแล้วทำงานได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะต้องไปเอา requirement เอา input จากอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาพัฒนาหลักสูตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอพัฒนาหลักสูตรปุ๊บเนี่ย requirement ตรงนี้มันใช้ได้ทั้งนักศึกษาเราและทั้งพนักงานใหม่พนักงานที่ยังไม่พร้อมพนักงานที่กำลังจะอัพสกิลของอุตสาหกรรมด้วยนะครับถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะได้2เรื่องในเวลาเดียวกันวิชานี้อาจารย์ได้มาจากอุตสาหกรรมแน่นอนอาจารย์กลับมาสอนเนี่ยเด็กอาจารย์เข้าใจทำงานได้การอาจารย์เอาวิชานี้บริการวิชาการนะครับเผื่อแล้วคนที่เรียนแล้วอาจจะยังไม่ได้ปริญญาเรียนเพราะเกือบชอบแล้วอาจารย์มีหลายวิชานี้เขาเอามาเทียบโอนเข้ามาสู่โปรแกรมมันจะมี fast track ให้เขาอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงเนาะการทำงานร่วมกันด้วยเหมือนที่อาจารย์วางแผนไว้อะอาจารย์จะคุยอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมที่อาจารย์มีคณะมีหลักสูตรเปิดอยู่ถูกไหมครับนั่นก็คือจะเข้าไปศึกษาเข้าไปพัฒนา competency ย้อนกลับมาพัฒนารายวิชาแล้วเอารายวิชาไปให้เขาเรียนด้วยนะครับก็จะวนกันเป็นวงจรผมว่ามันจะได้ประโยชน์ทั้งสองทางตรงนี้ก็ได้ทั้งเทียบโอนด้วยนักศึกษาทำงานเป็นนะครับแล้วเขาก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเขาได้เอาพนักงานมาเรียนอาจารย์ทำด้วยเวิร์กช็อปอะไรต่างๆก็ได้ด้วยแล้วก็เอา TPR ที่พี่คือไอ้ตอนนี้ยินดีมาคุยนะครับจริงๆถ้าเราเล็งว่าจะให้เรียนแล้วทำงานได้นะครับผมคิดว่าปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราสามารถที่จะขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือเข้ามาร่วมมือกันเหมือนที่ผมเล่าหลักสูตรของทางสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยครับเขามีมาตรฐานคุณวุฒิอยู่เลยแล้วเขายินดีมากชอบสนับสนุนเต็มที่เลยที่จะมาแมปกับเราเพราะว่าทาง TPQI เนี่ยครับผมเข้าใจว่าหลายๆท่านมีส่วนร่วมในการไปร่างสมรรถนะอยู่เขาเอาสมรรถนะจากภาคปฏิบัตินะครับเอาคอมเพนซี่จากการทำงานจริงแล้วมาสร้างไว้กรอบคุณวุฒิแต่ละด้านนะครับจริงๆน่าสนใจมากเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีสาขาที่มันแอดวานซ์มากนะน่าจะเป็นสาขาที่เป็นอาชีพนะครับที่ทุกคนทำงานแต่แอดวานซ์จริงๆจะเป็น data science จะเป็นเอนจิเนียร์ไปอะไรต่างอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับตรงนั้นเราต้องพึ่ง international standard นะครับก็อยากจะให้ไปถึงนะอยากเป็นภาพฝันเลยนะครับจบปริญญาตรีพร้อมกับใบประกาศวิชาชีพต่างประเทศหรือว่าของอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับเนี่ยรับรองเลยครับไม่มีใครตกงานแน่นอนท่านอาจารย์ชีพเป็นมีคอมเมนต์เรียนเรียนมุกเสร็จแล้วมีชั่วโมงฝึกงานครับครับแล้วดวงการนี้ก็เด็กก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อที่เราต้องทำงานจริงจริงแล้วก็ตื่นตื่นขนาดใช่ใช่ผมว่ามันบูรณาการกันได้นะเราทำเรื่องเดียวแต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบของอีกเรื่องนึงนะครับผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยตอนนี้คิดว่าทุกหลักสูตรถ้าปรับปรุงใหม่เนี่ยมุ่งไปในแนวทางนี้เราก็เอาโมเดลนี้เลยครับเพียงแต่ว่าเราทำพาร์ทที่เป็นมูคคอร์สแล้วก็ไปร่วมกับโมเดลนี้ของมหาลัยก็อาจจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในระดับมหาลัยก็อาจจะมากขึ้นด้วยคือทางเรามีคุยกับทาง TPQI อยู่เรื่อยๆค่ะอาจารย์สมมติถ้าทางของอาจารย์มองเห็นตรงใน area ไหนอะไรเงี้ย
เราก็จะได้เชิญท่านมาเพิ่มในทีมได้เลยตรงนี้เพราะว่าก็เป็นความต้องการของโจทย์ประเทศด้วยค่ะเรื่องของสมรรถนะต่างๆพวกนี้ค่ะมีเรื่องตอนนี้ที่มันใหม่ๆอ่ะไอ้ thinking เนี่ยนะมันมีขาดแคลนในมหาวิทยาลัยสอนแล้วก็ต้องการให้มันเป็นในตัว GPS แล้วทีนี้เวลาสอน thinking เนี่ยมันก็จะมี design thinking ที่เป็นของใหม่ critical thinking systematic thinking innovative thinking ไอ้และสายที่ปวงเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติคนที่เรียนเจนเอ็ดอ่ะก็จะต้องผ่านตรงเนี้ยเขาก็ไปเทสมานั่นหนึ่งว่าthinkingเรื่องนี้ประมาณ3ชั่วโมงเรียนรู้ไอ้thinkingนี้3ชั่วโมงเรียนรู้เรียนแล้วมันได้36 48มันก็ได้30นะซึ่งอันเนี้ยใครที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเลยอ่ะวิจัยthinkingกับเอาคนนี้มาแล้วก็ทำออกมา3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรโค้ดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันใหม่ๆที่มันต้องใช้วิธีคิดอ่ะเนี่ยเราก็มาเป็นกลุ่มเลยวิธีคิดนี่มหาวิทยาลัยขาดคนสอนเรื่องนี้ก็ไปขอไปเรียนไปเอาแล้วก็มาทำแล้วก็พอทำเสร็จก็ให้เด็กทำโปรเจกต์เราแค่คิดโปรเจกต์อย่างเดียวอยากให้ไปเรียนที่ทฤษฎีหลักสอบผ่านมาแล้วก็ทำโปรเจกต์เราก็เจอโปรเจกต์แล้วก็คอยเช่าน่าสนุกนะฟังแล้วน่าเรียนเดี๋ยวผมสมัครเรียนน่าสนุกนะครับครับคือดีครับเห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็แบบอันนี้ผสมกันไปอาจจะเป็นศึกษามาแล้วเดี๋ยวจะทำโปรเจกต์มาดูก็คอนเซ็ปต์ครับผมว่ามีโจทย์ในพื้นที่มีโจทย์มหาลัยอาจารย์ผมว่ามีเยอะวันนี้เราพยายามให้เห็นกรอบใหญ่ๆเนาะแล้วอาจารย์อาจจะกลับไปแล้วก็ไปดูซิว่าในมหาลัยในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่คล้ายคลึงกันบ้างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยครับส่วนกลางอาจจะมีข้อเสนอส่วนหนึ่งและอาจารย์เองอาจจะมีข้อเสนอส่วนหนึ่งแล้วจริงๆถ้าเราคุยกันนะครับทำงานด้วยกันเนี่ยเผื่อๆอาจจะไอเดียอาจจะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ก็ที่สำคัญก็คือสุดท้ายก็อาจจะต้องหารูปแบบบริหารจัดการที่ลงตัวนะครับอันนึงนะเป็นช่องทางนะคะอาจารย์สมมติว่าเราเปิดเรื่องเกี่ยวกับการพยาบาลที่อาจารย์ว่าในเชี่ยวชาญการพยาบาลภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีนะสนใจหมดเลยทำยังไงให้เขาเห็นว่าตอนเสนอวิชาคนไหนเสนอขึ้นมาก่อนแล้วคนนี้เขาจะมองไปงั้นเขาไม่เอาอันนี้เขาจะเอาอีกอันเพื่อไม่เสียเวลาในการที่จะซ้อนกันมันมีจุดสำคัญสำหรับแต่ถ้ามันจำเป็นไม่มีหนทางที่ใครจะดูของใครก่อนก็อาจจะต้องเอาคนที่เสนอซ้ำมาดูครับจะต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทครับต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยว่าเอ๊ะคือชื่อวิชาคล้ายกันเนื้อหาตรงนี้ดูจะมีความชัดเจนกว่านะครับคุยกันระหว่างคนที่เสนออาจจะต้องมีกรรมการให้เขามีโอกาสคุยกันต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทมาเป็นกรรมการแล้วค่อยคุยครับก็ดีนะฮะดีเนาะดีครับได้ครับนี่คือแนวทีมเนาะเดี๋ยวอาจารย์จินตวีกำลังวางแผนอยู่ว่าจะประชุมคราวหน้าเดี๋ยวแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วอาจจะคุยเรื่องของไอ้ตัวกรอบของการทำ63นะครับทีนี้เวลาที่อาจารย์ให้เสนอที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ให้เสนอที่อย่างเดียวไม่รู้เลยมันเป็นอะไรบ้างข้างในถ้าเกิดสมมติเป็นไปได้คราวต่อไปที่จะเสนอเนี่ยน่าจะมีเอาท์ไลน์เล็กๆว่าเสนอเรื่องนี้3ชั่วโมงจะมีหัวข้ออะไรบ้างเพราะเราจะได้รู้ถ้าเกิดคนที่เสนอมาชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่าข้างในไม่เหมือนกันเราจะเออนี่ใช่นี้จะประกอบเป็นมันจะเห็นแล้วเราเข้าใจเขามากขึ้นดีกว่าไปเฉพาะแค่ที่ทำ description หน่อยคล้ายๆทำคอร์สเอาไว้พอมีอยู่เหมือนกันใช่ครับอาจารย์ที่ผ่านมาคนมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าด้วยระยะเวลาก็ดีช่วงเวลาที่ให้เสนอก็ดีอาจจะไม่ยาวนานนักไม่ยาวนักก็ทำให้ข้อมูลที่มาอาจจะดูไม่ได้มีความละเอียดมากนะครับแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราคุยกันเผื่อเวลายาวนิดนึง
นะครับแล้วสรุปกันได้ปีนี้ก็งบประมาณช้าอยู่แล้วแล้วก็พอมีเวลาคิดวางแผนนะครับแต่สุดท้ายก็น่าจะได้หลักสูตรที่น่าสนใจอยากให้ออกมาแบบวิชานี้ก็น่าเรียนเหมือนคอร์สเซล่าเหมือนเด็กๆนะฮะพวกเราเปิดเข้าไปเนี่ยโอ้แบบน่าลงทะเบียนทั้งนั้นเลยนะครับน่าจะรุ่นใหม่น่าจะออกมาแบบนี้ชื่อที่มันอยู่ในกระแสนะครับวิชาคอนเทนต์ที่มันอยู่ในความสนใจอย่างนี้ฮะก็น่าจะดีแต่ผมคิดว่าไอเดียที่เราลงมาตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่มาถูกทางแล้วล่ะนะฮะถึงจะว่าเดี๋ยวการจัดการเดี๋ยวมาว่ากันอาจารย์หมายถึงมุก4หรือเปล่าคะมุก4ครับ63แล้วคิดว่ามันจะมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่แล้วมาเท่าไหร่ด้วยนะครับ มาเท่าไหร่นี่สำคัญอย่ามาเมื่อไหร่เราขอไปพอสมควรนะครับคือตอนนี้บอกไม่ได้แต่ผมดูทิศทางแล้วเนี่ยก็ถือว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ให้การยอมรับมูฟนะครับดูจากกระแสดูจากข่าวที่ผ่านมานะครับเหมือนกับว่าแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีเองพูดในเวทีต่างๆก็เหมือนกับว่าทำไมไม่ใช้มูฟเป็นเครื่องมือล่ะที่ท่านพูดถึงอันที่บอกว่าปฏิรูปอุดมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เมนชั่นเรื่องนี้ในเวทีเหมือนกันงั้นก็น่าจะตัวเลขน่าจะไม่ได้น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้นั้นสุดท้ายมันก็คือต้องรอตัวเลขจริงนะครับก็ไม่รู้ว่าอย่างไรแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ฟังมาซับงบประมาณตรงนี้จะไม่ใช่งบประมาณช่องเดียวแล้วนะครับมีหลายๆเครือข่ายมาคุยกับผมว่ามีช่องอื่นเยอะแยะเลยครับตัวอย่างเช่นถ้าโปรเจกต์จะลง EEC อย่างเงี้ยฮะอาจารย์ภูเบศทางบูรพาเนี่ยไม่สนใจงบ TCU แล้วเพราะงบก้อนใหญ่กว่าของ EEC รออยู่ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยถ้าโปรเจกต์ลงเนี่ยเผลอๆแล้วฝั่งนี้เป็นงบก้อนเล็กเลยนะครับแต่ว่าเรามาช่วยกันเพื่อกำหนดมาตรฐานกำหนดธีมของวิชาหรือว่าทำไงให้มองประโยชน์ว่าใช้งานร่วมกันได้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้เงินก้อนเดียวกันใช้เงินคนละก้อนเรามาทำงานร่วมกันผมว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วตอบโจทย์ได้แล้วใครทำ EEC ครับ EEC ใช่ครับที่เขาบอกว่าจะให้มหาวิทยาลัยผลิตคนเข้ารองรับตึกเป็นกี่หมื่นกี่พันคนเนี่ยครับเขาจะใช้วิธีอะไรครับเข้าใจว่าแล้วใครจะเป็นคนทำเรื่องนี้เท่าที่ฟังมาคือให้มหาลัยในพื้นที่เสนอโครงการนะครับต่างๆแล้วก็มีโจทย์อยู่ 3-4 โจทย์ทำได้ไหมพัฒนาคนในพื้นที่อัพสกิลรีสกิลจะต้องตอบโจทย์ทิศทางของ EEC อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมาอะไรเป็นคนดับแล้วอาจจะโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ขอให้แล้วจะหล่นมาทางมุกไหมคะไอ้อันนี้เราตอบสนองได้ไหมสามารถจะแทนที่จะไปเทรนแบบ3เดือนเนี่ยเราก็เปิดแบบผมคิดว่าถ้ามันมีช่องก็คือเราเสนอขึ้นไปเสนอขึ้นไปโดยกรอบ EEC ไม่ใช่ผ่านช่องทางงบของทางกระทรวงอวนะครับก็ทำได้แต่ต้องเตรียมโครงการขึ้นไปก็มีแนวทางแต่ว่าเราจะต้องมีคนที่มีความพร้อมครับเพราะว่าจะมีญี่ปุ่นเข้ามาเยอะมากเราจะมีคอร์สอะไรที่สอนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวิธีการทำงานของคนญี่ปุ่นเลยแหละเพื่อให้เขาปรับตัวเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้แล้วก็ปุ๊บเดียวคนก็เข้ามาเรียนไม่กี่ชั่วโมงเขาก็รู้เรื่องหมดแล้วไม่ต้องไปรอมหาลัยอบรมต้องผ่านเนี่ยตอนนี้เจ้าภาพใหญ่คือมอบุรพายอย่างนั้นน่ะอาจารย์เข้าใจผิดมั้งครับไปเร็วอ่ะเป็นกรณีเร่งด่วนไม่ต้องไปรอก็ประมาณตามรายปีแบบนั้นครับครับก็อย่างนี้ดีไหมครับคือแต่ละคนผมคิดว่ามันจะมีอเจนดาของพื้นที่เป็นแอเรียเบสบ้างเป็น national level บ้างอาจารย์ถ้าทราบไหมครับอาจารย์คิดว่ามูกช่วยได้นะครับอาจารย์เอาเข้ามาระดมในนี้อาจารย์ต้องการทีมเพิ่มอาจารย์ต้องการเอ็กซ์เพิร์ทเพิ่มอาจารย์ต้องการคอนซัลท์ไงอาจารย์หยิบเข้ามาเป็นอาจารย์ด้านในการคุยกันนะครับคิดว่าก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีใครโนมิเนตที่จะเป็นตัวหลักในการดูเรื่องนี้แต่ว่าทุกท่านที่มีความสนใจเรื่องนั้นก็เข้าไปร่วมทีมนะครับจะทำภายใต้เครือข่ายจะทำภายใต้สถาบันอะไรก็เป็นไปได้หมดคือพวกเราถ้าเราจับมือกันมาอย่างนี้นะครับผมว่าเราเคลื่อนอะไรได้พอสมควรซอสของเงินเนี่ยอย่างน้อยมีซอสของอวอ่ะแต่ว่าถ้ามีซอสอื่นด้วยก็ทำให้เราไปได้เร็ว
นะครับก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าต้องช่วยกันหยิบเข้ามาเพราะแต่ละคนก็จะมีความเกี่ยวข้องในแต่ละเครือข่ายก็มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันนะฮะช่วยกันในรอบหน้าดีไหมครับเราเข้ามาแล้วจะมีอาเจนดาอะไรอาจารย์อยากจะเชิญชวนเข้ามาหรืออาจารย์ยังมีอะไรที่เป็นแกปเป็นเขาใช้ว่าเพนอย่างนี้ใช้ว่าเพนนะมีเพนพอยต์อยู่เนี่ยอาจารย์อยากจะเข้ามาแล้วอยู่มีใครช่วยได้ไหมใช่ไหมครับผมว่าเครือข่ายที่ตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่ทำเรื่องมูฟอะนะมีประสบการณ์ทุกเครือข่ายแล้วนะครับล้มลุกคุกคานมาตลอดตอนนี้เชี่ยวชาญแล้วนะครับถ้าล้มก็ไม่เจ็บแล้วนะครับมีวิธีล้มครับก็ประเด็นเรื่องคอนเทนต์เป็นแบบนี้นะครับประเด็นเรื่องบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าณตอนนี้ผมดูแล้วอาจารย์น่าจะไปได้อยู่ทุกเครือข่ายนะครับเนาะอาจารย์โอเคครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประเด็นบริหารจัดการแล้วเรามีความหวังว่า EEC จะมอบงบประมาณมหาศาลให้เราแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะฝากไว้คือการควบคุมคุณภาพของการผลิตวิชาที่วันนี้ไทยมูกอาจจะยังไม่ได้พูดกันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นแนวทางการผลิตสื่อประเภทวิดีโอแนวทางการผลิตองค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่วิดีโอแนวทางการผลิตตัวข้อสอบนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆวิชาถ้าเข้าไปดูแล้วคงเห็นความแตกต่างอย่างรุนแรงบางวิชาถึงกับไม่เข้าใจในการตั้งค่าแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำกี่รอบก็ได้ดังนั้นเขาก็ไม่เรียนหรอกครับเขาก็ไปทำข้อสอบจนกระทั่งผ่านทั้งหลายเหล่านี้ครับถ้าเกิดว่าจะเป็นเฟส4นะครับต้องขอเรียนไว้ก่อนว่าเราคงจะต้องขอความร่วมมือในความเข้าใจอาจจะหยุมหยิมเล็กน้อยแต่ไม่ได้เรื่องยากนะครับพอเป็นเราก็จะเป็นเลยแล้วก็จะสามารถที่จะควบคุมคุณภาพหลายวิชาให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บ5นาทีได้เซอร์อย่างเงี้ยคงเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคงอยากเขาเรียนจริงๆนะครับอันนี้ฝากไว้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ช้างจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซัพพอร์เตอร์ครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ของทุกเครือข่ายเลยนะครับก็เราผ่านปัญหาอุปสรรคได้ก็อาจารย์ช้างช่วยในเชิงเทคนิคนะครับคราวนี้อาจารย์จินตวีช่วยสรุปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเราจะเจอกันอีกครั้งประมาณพฤศจิกาดีไหมครับพฤศจิกาเนาะวันที่เดี๋ยวจะขอเซอร์คูลเลตอีกทีเช็คอาจารย์หรือเราจะระบุวันที่ได้นะครับพฤศจิกานี้จะดีไหมครับถ้าเป็นมหาลัยเนี่ยถ้าต้นเดือนก็ยังไม่ใกล้ไฟแนลนะไฟแนลจะอยู่ประมาณปลายพฤศจิกาจนถึงต้นธันวาใช่ไหมครับถ้าต้นพฤศจิกาก็น่าจะโอเคนะครับแล้วเราจะมีหัวข้อคุยกัน4หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือธีมของวิชาที่เราจะทำกันในปี63นะครับส่วนกลางคงมองแนวทางมาก่อนแต่ว่าอาจารย์เสนอเพิ่มได้โอเคไหมครับที่เป็น area based ที่เป็นinstitution based นะครับอาจารย์เสนอได้แล้วก็พร้อมกับแนวทางต่างๆที่น่าจะทำให้มันเป็นไปได้นะครับอันที่2ก็คือมาตรฐานของอะไรต่างๆนะครับการเรียนการสอนสื่ออะไรต่างๆที่เรามีมาตรฐานเดิมอยู่เอามาเป็นฐานก่อนเนาะแต่ว่าคงจะต้องมองแก้ไขเพิ่มเติมให้มันมีคุณภาพที่ยอมรับได้แล้วต่อๆไปเราเดินหน้าสู่การเทียบโอนไม่มีปัญหานะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเรียนเชิญให้อาจารย์ประวินยานะครับอาจารย์ช่วยทำวิจัยเฟสแรกนะครับมีมาตรฐานมาเล่มแล้วและอาจารย์กำลังขยายผลมาตรฐานตัวนี้นะครับว่าการเรียนการสอนจะเป็นยังไงนะครับเรียนเชิญอาจารย์มาเล่าให้เราพวกเราฟังเป็นดราฟที่อาจารย์เสนอและพวกเราก็ลองจูนอัพดูถ้าเราเห็นด้วยนะครับปฏิบัติได้เราจะใช้ของอาจารย์ประวินยาเป็นมาตรฐานในการทำนะครับระยะต่อไปนะครับที่3ก็คือเรื่องของการเทียบโอนรายวิชามันมีมาตรฐานต่างๆที่เราจะต้องคุยกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีทีมวิจัยทีมนึงที่ทำเรื่องของเครดิตแบงค์เครดิตทรานสเฟอร์นะครับมีอาจารย์อนิรุธนะเป็นหัวหน้าโครงการก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะครับผมใช้คำว่าเล่าเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องทำตามนั้นเนาะแต่ว่าเล่าแล้วถ้ามันซาวมันมีน้ำหนักมันโอเคเดินหน้าได้เราก็อาจจะช่วยแอปรูฟหรือช่วยตั้งคอมเมนต์เพื่อให้อาจารย์ไปทำออกมาแล้วก็ที่
จะต้องช่วยคิดก็คือเรื่องของวิธีการทำงานนะครับว่าทำยังไงที่จะลดปัญหาอุปสรรคทำไงให้เราไม่เครียดมากนะครับส่งงานทันอะไรเงี้ยก็เป็น4เรื่องนะครับอาจารย์โอเคไหมครับก็ถ้าอาจารย์มาได้อยากจะให้อาจารย์มาทุกครั้งนะครับเพราะว่าความต่อเนื่องมันก็เกิดขึ้นนะครับแต่อาจารย์จะมีผู้แทนมาเพิ่มไม่มีปัญหานะครับหรือว่าถ้าท่านหัวหน้าเครือข่ายไม่ได้มาในครั้งนี้ฝากอาจารย์ด้วยนะครับฝากเรียนท่านประธานเครือข่ายด้วยแล้วก็รอบหน้าถ้ามาอาจารย์มาได้ด้วยเนี่ยก็ทำให้มันมีความต่อเนื่องไปนะครับอาจารย์จินทวีเนี่ยเสร็จอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะก็สำหรับพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะแต่อาจจะขออนุญาตปรับโต๊ะนะคะเนื่องจากเป็นการระดมสมองตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานทางไกลนะคะซึ่งถ้าหลายๆท่านที่คุ้นอยู่ในฟิลของทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยก็จะทราบว่าฉบับล่าสุดที่เรามีเนี่ยคือออกมาในปี48นะคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการปรับแล้วก็จะออกมาตรฐานใหม่ออกมานะคะเพื่อให้เท่าทันกับโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะกับทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นทางทีมกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้จะมานำเสนอนะคะว่าตอนนี้เราร่างกันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็จะมาขอรับฟังความคิดเห็นอินพุตจากท่านอาจารย์นะคะเพื่อจะไปเติมเต็มนะคะจากแม่ข่ายทั้ง9เราถือว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพี่ช้างตั้งว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์นะคะแล้วก็เชิญทั้ง9แม่ข่ายนะคะพรุ่งนี้ช่วยกรุณาให้ความเห็นนะคะแล้วก็เราจะนำอินพุตตรงนี้ไปปรับในตัวร่างเกณฑ์นะคะซึ่งเราก็จะพยายามให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำออกมาใช้ได้เร็วที่สุดนะคะก็พรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะแล้วก็เรามีเรียนเชิญวิทยากรนะคะเป็นท่านอาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรนะคะที่ท่านก็จะมีมุมมองในเรื่องของการจัดการสอนทางไกลเรื่องของ competency ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสมากๆท่านก็จะมาให้ input ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ถาปณีนะคะพรุ่งนี้ที่จะมาเป็น lead นำนะคะในการขอระดมสมองค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพวกนี้ที่เก่าเวลาเดิมค่ะ9โมงนะคะท่านอาจารย์ค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอทางทีมนะคะทางทีม TCU ทุกๆคนขออนุญาตเป็นตัวแทนกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ทุกท่านแอคทีฟมากๆเลยในการร่วมระดมสมองในวันนี้นะคะก็ทุกข้อเสนอแนะเราก็จะนำไปประมวลแล้วก็สรุปเพื่อเรียนเสนอทุกท่านนะคะเพื่อให้ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันทุกท่านพรุ่งนี้นะคะ9โมงค่ะขอบพระคุณค่ะ